อทีขอเสียทีนี่เมื่อตะกี้เนี้ยฉันเดินผ่านตลาดเห็นคนสองคนกำลังต่อยกันเห็นอีกคนเดินเข้ามาแล้วพูดว่าขอทีขอทีแล้วทำไมรู้ไหมคนที่กำลังต่อยกันอยู่หันมาต่อยคนนั้นเสียล้มกลิ้งไปเลยอ้าวก็เขาบอกขอทีนี่นาก็เลยได้นะสิหาเรื่องแท้ๆเขาไม่ได้ขอให้ต่อยเขาคนละทีเขาต้องการจะพูดว่าขอสิทีอย่าต่อยกันเลยแต่โชคไม่ดีโดนต่อยซะเองน่าสงสารนะขอทีขอทีเถิดขอเสียทีแล้วว่าขอให้เลิกแล้วต่อกันขออย่าให้ทำเช่นนั้นไม่ใช่ขอหนึ่งทีคำพูดบางคำอาจมีความหมายได้หลายอย่างต้องดูว่าผู้พูดต้องการสื่อความหมายใดแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์จะได้นำเสนอให้เห็นถึงความงามของสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติใต้ท้องทะเลในแบบจินตนาการค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์โอภาสโชติพันธวานนท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้เนื้อหาของงานนี่จะเห็นอะไรเป็นหลักคะเนื้อหาของงานในวันนี้จะเป็นเรื่องราวจากใต้ท้องทะเลค่ะโดยนำเสนอผ่านใบหน้าของผมเองเวลาไปดำน้ำดูปะการังก็จะเห็นฝูงปลาแล้วก็กะละปังหาสีสันสวยงามครับอาจารย์โอภาสชนิสร่างภาพโดยจัดวางใบหน้าให้มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่นและวาดปลาให้มีขนาดลดหลั่นลงมาด้วยลวดลายแปลกตาในรูปทรงใกล้เคียงธรรมชาติที่ผสานกับจินตนาการของศิลปินแล้วใช้สีพาสเทลลากเส้นวางขอบเขตโครงสร้างหลักให้ชัดเจนด้วยจังหวะมือที่ต่อเนื่องควรจะลากให้เส้นมันต่อเนื่องเพราะมันเป็นโครงสร้างของรูปครับจังหวะที่ตัดกันของเส้นเนี่ยเราสามารถจัดวางสีสลับกันได้เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งเมื่อเห็นโครงสร้างหลักอาจารย์โอภาสใช้สีพาสเทลสีเหลืองตกแต่งสร้างแนวกะละปังหาในลักษณะลากเส้นคล้ายกิ่งไม้ที่แตกสาขาให้มีรูปทรงกางออกราวกับกิ่งไม้ที่พลิ้วไหวไปตามกระแสน้ำก่อนใช้สีชมพูวาดเส้นขดม้วนบริเวณหน้าด้านขวาและด้านซ้ายด้วยสีน้ำเงินในเทคนิคเดียวกันแล้วแต่งเติมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลขนาดเล็กโดยการขีดเส้นสั้นๆในแนวระนาบเว้นระยะห่างตามควรแล้วใช้สีอะคริลิกระบายวนรอบเส้นอีกครั้งด้วยสีสันที่สดใสเรื่องของความเข้มของเนื้อสีตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ยังไงอย่างเช่นพื้นที่ที่เราต้องการให้มันเบาเราก็ผสมน้ำเยอะตรงไหนต้องการเนื้อสีเข้มข้นเราก็ผสมน้ำน้อยจะได้เนื้อสีซึ่งเข้มขึ้นอาจารย์โอภาสใช้ผู้กันระบายสีอะคริลิกโดยละลายน้ำแต่เพียงเล็กน้อยบริเวณหน้าด้านขวาในลักษณะแต้มอย่างหยาบเพื่อแสดงเส้นสีที่ขดม้วนในตอนแรกแต่ใช้เนื้อสีที่เจือจางแต้มใบหน้าด้านซ้ายสร้างความแตกต่างโดยอาศัยคุณสมบัติสีอะคริลิกเข้ามาสร้างสรรค์สีม่วงนี่ผมแทนความลึกของน้ำทะเลเพราะว่าตัวเนื้อสีม่วงนี่มันให้ความรู้สึกลึกมากกว่าสีฟ้าแล้วก็เป็นน้ำหนักที่เข้มกว่าแล้วก็มันช่วยขับสีเหลืองให้โดดเด่นขึ้นมาด้วยครับส่วนสีบรรยากาศอาจารย์โอภาสใช้ผู้กันแต้มสีระหว่างช่องว่างกิ่งกะละปังหาโดยใช้เนื้อสีที่เจือจางแต่เป็นทีสร้างคราบวงรีเพิ่มความน่าสนใจก่อนใช้สีม่วงระบายแทรกตามพื้นขาวสร้างบรรยากาศท้องทะเลที่ไม่ยึดติดธรรมชาติแต่ใส่จินตนาการของศิลปินเข้าไปนอกจากนี้สีม่วงยังช่วยขับให้สีเหลืองดูโดดเด่นขึ้นเพื่อเน้นรูปทรงให้ที่ควรจะเน้นให้มันเด่นชัดขึ้นมาครับในครั้งแรกเราอาจจะโดนสีอะคริลิกกลบไปบ้างอะไรบ้างทำให้มันเลือนไปก็เลยต้องมาเน้นเพิ่มอาจารย์โอภาสตกแต่งลายปลาและรูปทรงต่างๆด้วยสีสันที่สดใส
พร้อมกับการใช้เทคนิคที่หลากหลายผสานกับจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ตลอดจนสร้างไฮไลท์เน้นโครงสร้างหลักของใบหน้าด้วยสีที่เข้มขึ้นสร้างเสน่ห์ให้กับชิ้นงานในการใช้สีอะคริลิกซึ่งต้องเจอน้ำแล้วก็มาระบายลงบนกระดาษสาเนี่ยกระดาษสาควรจะมีความหนาสักแค่ไหนคะอาจารย์ครับกระดาษสาถ้าเกิดให้หนามากก็จะยิ่งดีครับเพราะจะช่วยให้รับแรงกระแทกหรือว่าเวลาเรากดน้ำหนักของสีพาสเทลเนี่ยมันจะได้ไม่ขาดแล้วก็เวลาผสมน้ำสำหรับลงอะคริลิกเนี่ยมันก็จะไม่ขาดง่ายครับค่ะคือถ้าหากว่ายังไม่คุ้นเคยเนี่ยควรจะเลือกชนิดหนาไว้ก่อนนะคะจะได้สะดวกต่อการทำงานค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์โอภาสเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ทุกเช้าวันอาทิตย์กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 9:00 นถึง 10:00 นทาง NBT ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแขกคุณทุกย่างก้าว02-285-8888โครงการกล่องวิเศษโดยอัมพลฟู้ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้เป็นวันที่สำคัญน่าจับตามองนะคะสำหรับประเทศจีน1ตุลาคมเป็นวันชาติของจีนนะคะทุกปีก็มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่แต่ว่าปีนี้น่าจะพิเศษยิ่งกว่าเพราะว่าครบรอบ60ปีพอดีเลยนะคะสำหรับการก่อตั้งประเทศจีนอย่างที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ค่ะการเฉลิมฉลองนี่คงจะอลังการงานสร้างแน่นอนใช่ไหมคะอลังการมากค่ะคุณวินารัตน์คะเพราะว่ามีข่าวออกมาแล้วนะคะว่าจะกะเกณฑ์นักแสดงไปร่วมในงานเฉลิมฉลองนี้เนี่ยมากถึง 200,000 คนค่ะรวมถึงจะเป็นการจัดการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของจีนครั้งนี้เนี่ยจีนจะใช้เป็นโอกาสค่ะในการประกาศศักดานะคะเกี่ยวกับอาวุธกองทัพของตัวเองว่าจีนนั้นหลังจากที่พัฒนาเศรษฐกิจมาต่อเนื่องหลาย10ปีแต่ในขณะนี้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรบ้างค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแถลงออกมานะคะของรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็คุยแล้วค่ะว่าตอนนี้จีนมีอาวุธที่ซับซ้อนแล้วก็ทันสมัยพอไม่แพ้กับชาติตะวันตกแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าในงานนี้จะนำอาวุธหลากหลายมาจัดแสดงในโอกาสครบรอบ60ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยและธีมนะคะหรือว่าหัวข้อหลักของการจัดงานครั้งนี้ก็จะเน้นเรื่องของความรักชาติความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ความสำคัญของการเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เขาบอกว่าใช้งบประมาณนี้มหาศาลมากๆซึ่งก็รวมถึงในส่วนของการปิดท้ายนะคุณวินรัตน์ซึ่งจะมีการจัดแสดงดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ซึ่งจัดโดยผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมนั่นเองค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาได้เกณฑ์ดารานักแสดงมาร่วมในการแสดงภาพยนตร์สั้นๆของเขานะคะซึ่งดารานักแสดงเนี่ยก็อย่างเช่นเฉินหลงเจ็ตลีจางเซียยี่หรือว่าหลิวเต๋อหัวหนังเนี่ยยาวประมาณ132นาทีค่ะแล้วก็ทุ่มเงินไปรวมแล้วประมาณ1,500 ล้านบาท
คือจีนเองก็ต้องรู้ตัวว่าทั่วโลกเนี่ยจับตามองอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการทหารเอาแหละก็จะต้องมีการเดินพาเรดคนก็จะได้รับรู้นะคะว่าจีนเนี่ยไม่ได้ดีไม่ได้เด่นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของการทหารก็ไม่แพ้ใครเรื่องของดารานักแสดงเอามาดึงดูดนะคะเพื่อที่จะให้เป็นข่าวไปทั่วโลกด้วยนอกเหนือจากนั้นค่ะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยตอนนี้แน่นอนที่สุดเลยนะคะว่าเริ่มแล้วนะคะโดยที่จะมีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจเนี่ยประมาณ 220,000 นายด้วยกันนะคะ